ไปที่เรื่องหาดจอมเทียนคุณผู้ชมคะเห็นภาพที่มีเอาเหล็กไปกั้นบริเวณหาดจอมเทียนไหมคะนี่เป็นกระแสดราม่าเลยนะคะนี่เหล็กกั้นไว้เลยเอ๊ะยังไงยังไงคะยังไงหาดนาจอมเทียนทำไมกั้นขนาดนี้เลยวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจัดระเบียบร้านค้าที่เป็นสตรีทฟู้ดไม่ให้ขายแล้วเพราะว่ามีการไม่เป็นระเบียบแล้วก็ขยะเยอะ คนซื้อของแล้วไปกินแต่ว่าวันนี้มีเหล็กมีรั้วไปกั้นล่าสุดเนี่ยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะพร้อมกับทางเทศบาลเขาก็บอกว่าเขาจะจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้ขายของนี่แหละแต่ว่าแผงเหล็กเนี่ยจะเอามากั้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองอย่าจัดซะเงียบเลยนะ จัดเงียบมันสวยมันก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าไม่มีคนไปพักผ่อนหย่อนใจคือถ้าไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวก็จะชอบสตรีทฟู้ดให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของที่แบบเทคซื้อไปกินได้ใส่กล่องใส่อะไรไปกินได้แล้วไปนั่งกินริมชายหาดอะไรเงี้ยคนก็จะชอบอย่างนั้นแต่ทางการและการเพราะว่าไม่อยากให้ทำแบบนั้นเขามองว่ามันก็ไม่เป็นระเบียบมันรถมันติดอะไรด้วยหลายอย่างมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็เลยจะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นมุมมองใหม่ถามว่าจะมีไหมต่อไปก็คงต้องมีแหละก็คงต้องมีแต่มันเป็นระเบียบกว่านี้ไม่ใช่แบบว่าจอดเป็นห้ามนั่งกินน่ะเหรอไม่เป็นรถเข็นไงแต่ก่อนจะเป็นรถเข็นจอดริมข้างบนใช่ไหมคะเขาก็จอดอยู่ข้างบนเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่ามันรถติดไงแล้วมันก็จะกลายเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบคือเป็นถนนที่ไม่เป็นระเบียบว่าอย่างนั้นเถอะเอาเหรอแต่คุณไม่เคยไปไงคุณก็จะงงใช่ไหมก็ใช่ก็แต่ว่าผมว่าหาดถ้ามันมีผู้คนพลุกพล่านมันคือความคึกคักมันคือเศรษฐกิจมันคือรายได้ของผู้คนคือคุณปรเมศนายกเมืองพัทยาแกก็เล่าอย่างนี้นะคะแกบอกว่าอยากให้พ่อค้าแม่ค้ามองหลายๆมุมมองนะการจัดระเบียบครั้งนี้หนึ่งก็คือมันจะเป็นระเบียบขึ้นใช่ไหมสองก็คือไม่มีอันตรายจากการใช้ไฟที่ไม่ถูกหลักความปลอดภัยเพราะว่าการเชื่อมต่อไฟมันไม่มีไงมันก็จะเดี๋ยวไฟช่องไฟช็อตขึ้นมาสามก็คือการจราจรมันจะไม่กระทบคนหมู่มากที่เขาขับรถเข้าไปอ่ะนะคะเดี๋ยวฟังเสียงนายกเมืองพัทยานะคะอันนี้คือมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการที่จะนำพื้นที่เนี้ยนะครับคืนเป็นพื้นที่สาธารณะเราก็เกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็นำกำลังคนของเราเท่าไหร่ครับพี่โอ๋เมื่อวานนี้เรามา20นายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีแผงเหล็กมากั้นหรอกผมไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นเลยแต่คิดว่าเมื่อทางรองนายกเนี่ยประเมินหน้างานดูแล้วว่ามีกลุ่มคนที่อาจจะไม่พอใจในเรื่องนี้แล้วมาเข้ามาประชุมในเขตพื้นที่เมืองพัทยานะครับก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างก็ดำเนินการในช่วงสั้นๆประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองประเด็นจริงๆไม่มีอะไรเลยเรื่องแผงเหล็กแล้วก็ไม่ได้มีการห้ามเข้าอะไรนะคะเพียงแต่ว่ากลัวว่าจะมีการไม่กลุ่มไม่พอใจมาปะทะอะไรประมาณอย่างนี้กันไว้แป๊บนึงก็เอาออกแล้วแต่เขายังไม่บอกรายละเอียดว่าจะปรับปรุงนานแค่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมน่าจะมีอยู่บ้างนะเราจะเปิดให้เที่ยวเมื่อไรคุณอยากรู้ใช่ไหมคะในแง่ของประชาชนเขาอยากรู้นะค่ะค่ะเพราะว่ามันหายไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็ประโยชน์ของประชาชนชาวบ้านแถวๆนั้นที่ทำมาหากินคือเขาเพิ่งจะปิดไปในอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะหมดไปวันอาทิตย์มีหลายคนนะคะไปส่งท้ายหาดนาจอมเทียนวันนั้นผมเห็นภาพนะคนไปคึกคักเลยคือไปส่งท้ายเดี๋ยวเขาจะปิดพื้นที่ละอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็จะเปิดต่อนะคะแต่ว่ารอดูว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าเขามีงบประมาณ600ล้านนี่ที่จะไปลงตรงนั้นรอฟังรอดูว่าเขาจะพัฒนาไปรูปแบบไหนนะครับ